ครับวันนี้ตรงกับวันที่24มกราคมพุทธศักราช2565นะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นการประเมินผลแล้วก็การสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมสื่อมวลชนเนื่องในงานพิธีผูกพระสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตฉลองอุโบสถประจำปีพุทธศักราช2565และปีพุทธศักราช2566นั้นตามธรรมเนียมของช่อง YouTube ของกระผมเองนะทีและพันธงสุขุนชาแนลแล้วก็เป็นธรรมเนียมปกติที่ได้ทำมาทุกๆคลิปทุกเมเจอร์นะก็ต้องมีการขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อทีละพันธ์นงสกุลนะชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะปัจจุบันนี้อายุ35ปีแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ช่องทีละพันธ์นงสกุลชาแนลนะซึ่งในวันนี้คลิปวิดีโอชิ้นนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่เดี๋ยวขอไปรับแป๊บเดียวนะครับโอเคนะซึ่งกับผมอยากจะบอกว่าคลิปวิดีโอชิ้นนี้จะเป็นเรื่องราวของการสรุปการดำเนินงานแล้วก็การปฏิบัติกิจกรรมสื่อมวลชนแล้วขอเนื่องในงานพิธีปกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตฉลองอุโบสถประจำปีพุทธศักราช2565และปีพุทธศักราช2566นะครับซึ่งกับผมเองนั้นก็ได้เข้าไปร่วมทำหน้าที่ได้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในชุมชนนะครับก็ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนตั้งแต่วันที่29ธันวาคม30ธันวาคม31ธันวาคมปีพุทธศักราช2565แล้วก็ทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2566 2มกราคมและ3มกราคมพุทธศักราช2566ซึ่งในวันนี้กับผมอยากจะบอกว่านับตั้งแต่ที่ได้เข้าไปทำกิจกรรมทางด้านสื่อมวลชนนะพ่อได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของนึกภาพการเก็บรายละเอียดกิจกรรมของงานแล้วก็การบันทึกข้อมูลนับตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์นะครับซึ่งบางครั้งนะครับการทำกิจกรรมหรือว่าการร่วมงานพิธีทางศาสนานั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามช้อยที่เราต้องการหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราจะได้พบอยู่เป็นประจำนะซึ่งเป็นปัญหาที่เราสามารถแก้ไขแล้วก็แอดติวเยี่ยมยอดไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งคลิปวิดีโอชิ้นนี้ก็ผมก็จะได้ผลิตออกมาว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องผลิตอะไรบ้างแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วก็เราก็จะได้สรุปออกมาว่าเพื่อให้เราได้รู้ว่าในแต่ละปีที่เราทำกิจกรรมนั้นมันมีผลไปได้มากน้อยแค่ไหนมีผลประสบความสำเร็จแล้วก็สมมติแอสติลไปได้ด้วยดีแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เราจะทำคือในช่วงของการทำกิจกรรมแล้วเราก็จะมีการบอกว่าตัวเนี้ยทำแล้วสำเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ทำไปแล้วคือประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่ผมก็เป็นได้ทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าได้ทำในสิ่งที่เราได้วางแผนแล้วก็ได้จัดสเกดูลเอาไว้นะครับว่าเป็นยังไงนะซึ่งคลิปวิดีโอชิ้นนี้ก็ผมก็อยากจะบอกว่าการปฏิบัติกิจกรรมทางด้านสื่อมวลชนของผมนั้นก็ผมก็ได้รับความเมตตาแล้วก็ได้รับการทำงานจากท่านพระครูวิสุทธิศีลคุณหรือพระอาจารย์ชัยแดนศีลสุโธเจ้าคณะจังหวัดลำปางแพร่ธรรมยุทธแล้วก็เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบุญญารามคีรีสุบรรพตตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็ได้รับความเมตตาในการให้ในการที่เราได้รับโอกาสในการเข้ามาทำหน้าที่สื่อมวลชนนะก็ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม30ธันวาคมและ31ธันวาคมปีพุทธศักราช2565แล้วก็กิจกรรมในวันที่1มกราคม2มกราคมและ3มกราคมพุทธศักราช2566แล้วซึ่งผมได้รับหน้าที่แล้วก็ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกภาพการเก็บรายละเอียดเนื้อหาของงานในที่ได้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาทั้งประมวล5คืน6วันนะครับก็ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์นะครับซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมในงานพิธีผูกพระทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับฉลองอุปสมบทประจำปีพุทธศักราช2565นั้นนะครับกับผมก็อยากจะบอกว่าการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวที่ได้เกิดขึ้นของกับผมเองนั้นก็ถือได้ว่า